นวัตกรรมการใช้กากอุตสาหกรรมประเภทกึ่งแข็งกึ่งเหลวสลัดเป็นเชื้อเพลิงทดแทนบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคณะทำงานของโรงงานได้คิดค้นพัฒนากระบวนการแปลสภาพกากอุตสาหกรรมเพื่อ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนของเตาปูนซีเมนต์อย่างต่อเนื่องโดยติดตั้งสลัดฟีดดิ้งปั๊มให้สามารถป้อนสลัดที่มีสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลวเข้าไปในเตาเผาปูนซีเมนต์โดยตรงใช้สลัดมิกซิ่งพิตในกระบวนการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันและพัฒนาสู่สารเคมีอิมัลซิฟายเออร์เติมลงไปในสลัดทำให้การแยกชั้นระหว่างกากตะกอนชั้นน้ำและน้ำมันเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมทั้งติดตั้งอะโทไมเซอร์แลนส์แรงดันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ลดการเกิด COP ในกระบวนการเผาปูนซีเมนต์ควบคู่กับการติดตั้งอะคีเตเตอร์และปั๊มทำให้ไม่ต้องใช้รถแบ็คโฮและไม่มีการหกรั่วไหลช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานโดยในปี2557โรงงานที่2สายการผลิต K4 ใช้สลัดเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตปริมาณกว่า 15,000 ตันซึ่งสามารถทดแทนการใช้ถ่านหินลิกไนท์ได้เกือบ 10,000 ตันต่อปีผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆอาทิมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี2553ถึง2555กรมโรงงานอุตสาหกรรมและโครงการ Emulsifier ได้รับรางวัล Earn Awards Winner Best Idea Silver Award ณเมืองนิวเดลีประเทศอินเดียเป็นต้นซึ่งโครงการนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Special Submission จากเวที ASEAN Energy Awards 2015มาอีกด้วย